ญจนบุรีมูลนิธิหน่วยงานที่ทำงานให้แก่สังคมโดยแท้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ป่วยขอให้กู้ภัยนิมนต์พาที่เดินบิณฑบาตขอไส้บาตรขอพรบนรถพยาบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมามูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีฐาน 20-00 ศูนย์ไซยกน้อยท่าเสาวังกระแจได้รับแจ้งขอสนับสนุนรถพยาบาลรับผู้ป่วยติดเตียงไปทำการพบแพทย์เฉพาะทางกระดูกจากบ้านพักบริเวณซอยทางเข้านิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยหมู่ที่2ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีไปยังโรงพยาบาลมหนพลพยุหเสนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งจึงจัดรถพยาบาลไซโยกน้อยคันที่3พร้อมอาสาสมัครและอาสาสมัครรถจักรยานยนต์ขึ้นที่เร็วออกเดินทางไปยังบ้านผู้ป่วยโดยได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถและออกเดินทางซึ่งในระหว่างทางผู้ป่วยพบพระสงฆ์เดินบิณฑบาตอยู่จึงได้ขออนุญาตไส้บาตรขอพรอาสาสมัครจึงจอดรถและนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นมารับบาตรบนรถพยาบาลพระสงฆ์ให้พรหลังจากเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางต่อถึงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโดยหลังทำการตรวจรักษาเสร็จสิ้นได้รับผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยนายขวัญชัยธีรศิลป์รองประธานมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีเป็นผู้ขับรถพยาบาลคันดังกล่าวเปิดเผยว่าจากเคสที่จอดรถให้น้องไซบาทเป็นเคสที่เราไปรับผู้ป่วยมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับอุบัติเหตุจราจรทำให้กระดูกสันหลังหักนอนติดเตียงวันนั้นน้องมีอาการเจ็บหลังก็เลยไปรับในระหว่างทางเราพบกับพระภิกษุกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ทางผู้ป่วยก็ได้ขออนุญาตให้จอดรถไซบาทก่อนนิมนต์พระขึ้นรถพยาบาลเพื่อรับบาตรบนรถน้องก็มีความรู้สึกปลื้มปิติพนมมือยิ้มรับพรจากพระตั้งแต่ทำกู้ภัยมาก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละผู้ป่วยขออนุญาตไซบาทก่อนไปโรงพยาบาลข่าวนิว24กาญจนบุรีชติการไหลวารินรายงาน